ลองดูถ่ายเล่นๆอัดคลิปเรียบร้อยอ่ะดูไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะมันลุ้นกันกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรกล่องเสียงทายกล่องนี้เป็นลอกโคมินะเพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเห็นว่ากำลังจะจัดโปรโมชั่นใช่ไหมถ้าใช่ในสิ่งที่เราสั่งไปเราก็จะจัดโปรโมชั่นนะฮะคือว้าวลอก V-Bass พร้อมโอ้มีแขนน็อปมาด้วยอ่ะน็อปตัวอลูน็อปอลูแขนคู่มีโอ้สีสวยนั่งกับพื้นเลยดีกว่านี่สีแบบสวยมากอ่ะน็อปอลูนะครับราคานี่บอกยังไม่ได้นะเพราะว่ามันอยู่ในบินเดี๋ยวต้องขอเช็คของเคลียร์ของพอดีสินค้าเพิ่งลงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับลอก V-Bass โอ้โหน็อปสีแดงนี่ก็สวยสีน้ำเงินก็สวยดูสิโอ้โหบึกเลยนะช่วงนี้ของ V-Bass เข้าเยอะมากเอารีวิวเลยดีไหมไม่มีนะคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะครับเราก็จะถ่ายให้ดูนะครับ V-Bass รุ่นอะไรเนี่ย Hybrid อ๋อตัวใหม่ล่าสุดนี่ใช่ไหมตัว Hybrid อ่ะเห็นเพิ่งรีวิวกันออกไปนะน็อปก็จะมีนี่สีทองสีน้ำเงินสีแดงราคานี่เดี๋ยวขอเช็คราคาอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่าราคามันเท่าไหร่อะไรยังไงนะเออหรือว่าจะจัดโปรเป็นแบบว่าซื้อรอกแถมน็อปหมุนกันดีนะตอนนี้มีสีน้ำเงินนะครับสีส้มแกะกันให้เห็นเลยน่าน้ำเงินส้มเขียวนะฮะข้างกล่องก็จะมีระบุนะครับเขาจะขีดสีกันไว้นะฮะมาอันนั้นก็สีสองสีอันนั้นสองสีใช่ไหมสีส้มดำอันนี้สีอะไรอ่ะสีแดงเอาสีน้ำตาลอ๋อสีนี้เลยโอ้สีนี้ก็สวยลายแตกลายงานะครับสีนี้เลยข้างกล่องนะครับข้างกล่องเขาจะเป็นนี่ครับที่เขาขีดนี่ครับสีนี้นะตัวนี้เป็นหมุนซ้ายนะครับอ่ะมาพูดถึงเรื่องสเปคของตัว V-Bass Hybrid นะครับเป็นของบริษัท V-Gear นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอบพูดถึงรอบไปเลย 7.0 นะครับรอบ7นะครับรอบ7อ่ะมาดูคร่าวๆนะตัวนี้เป็นลูกปืน NMB บวก2 สแตนเลสบอลแบริ่งถือว่าเป็นลูกปืนสแตนเลสลงน้ำเค็มได้ใช่ไหมน่าจะได้นะผมว่าน่าจะได้นะแน่แบบเอาไปตกใช้ฝั่งงานเบาๆไม่ต้องงานหนักแต่กำลังเบรกนะตอนนี้ที่ดูกล่องก็ไม่ได้ระบุนะครับกำลังเบรกน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่6-7 กิโลนะดูจากบอดี้ดูจากลักษณะของตัวลอกกันแล้วนะครับมีอยู่ตอนนี้ได้มาแค่4 สีนะครับ4 สีนะครับมาแค่นี้แล้วก็หมุนซ้ายด้วยมีเฉพาะหมุนซ้ายนะฮะมาเปิดดูตลับกันดีกว่ามาเปิดดูตลับเลยตลับลูกปืนดูสปูลอ่ะมาดูสปูลกันก่อนเราก็จะหมุนกันแบบนี้แหละนะดูรูปทรงครับดูรูปร่างนะครับนี่ตัวปรับหน่วงแม่เหล็ก
นะครับดูด้านหน้าดูด้านบนนะครับดูด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นทรงนี้นะดูกันชัดๆตัวนี้ก็จะบอกนะครับสาย PE หน้าตัดนะครับ 0.26 ก็200ยาร์ด 0.28 160 0.30 120นะฮะตัวนี้ก็สีสวยถือว่าสวยมากดูลักษณะรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคครับน้ำหนักก็ใช้ได้น้ำหนักตัวนี้บอกไหมระบุไหมน้ำหนักก็ไม่ได้ระบุนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราก็จะเอาไปชั่งให้ดูโอ้สตาร์เด็กเป็นตัวแบบแนวนี้เลยนะน็อปจับเป็น EVA นะครับโฟม EVA นะรุ่นไฮบริดนะฮะเมื่อกี้คุณไม้แกะฝาแล้วครับแม่เหล็กมีอยู่เท่าไหร่กี่เม็ดเนี่ย3 6 7 8ใช่ไหม3 7 4 7 6 7 7เม็ดครับแล้วก็มีลูกปืนน่าจะลูกปืนตัวนี้เป็นสแตนเลสหรือเปล่าแล้วดูครับถอดเฟืองออกมาถอดแกนก็มีลูกปืนอ่ะมาดูใกล้ๆลูกปืนนี่เขาเขียนอะไรไหมก็ไม่ได้เขียนอะไรนะครับสปูลก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักความเบาที่ไม่ได้หนักนะก็ถือว่าเบานะครับมาตรฐานทั่วไปนะครับนะด้านในก็ทองเหลืองนะนี่แหละเสียบลองดูสิลื่นไม่ลื่นราคานี่เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้เพิ่งแกะกล่องมาแล้วก็ยังไม่ได้เช็คราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่โอ้ลื่นถือว่าลื่นเสียงเฟืองนี่แบบแน่นมากแป๊กแป๊กแป๊กเลยคอนนิดนิดนะเอาแบบคอนนิดนิดหน่อยลื่นเงียบเฟืองถือว่าเนียนไหมเนียนเนียนเลยนะเวลาหมุนเนียนเนียนเลยสีนี้ครับอันนี้คือสีน้ำเงินเอามือมาวางบนด้านนี้อันนี้สีน้ำเงินอ่ะขอดูสีเขียวดูสีเขียวต่อนี่ครับอันนี้คือสีเขียวลองเทียบกับสีมือนะครับสีหนังมือนี่กับสีตัวลอกนะสีประมาณนี้แหละครับนะอันนี้ V-Bad สีเขียวครับไฮบริดเหมือนกันดูครับเอาหมุนลอกนิดนึงหมุนตัวรอบเครื่องครับดูการแต่งนะครับน็อบจับก็จะมีเป็นสีนะครับเป็นสีสตาร์เด็กสีดำนี่ครับถือว่าลงสีสวยถ้าใครชอบสีเขียวก็ทักเข้ามาได้นะราคานี่สอบถามเข้ามานะครับตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ทราบราคาที่แน่นอนนะครับพอดีรีบแกะของมาถึงร้านรีบแกะเลยครับดูตรงสปูลครับที่เจาะรูก็จะเป็นออกสีเขียวนะครับขอบสปูลก็เขียวนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูสีส้มสีก็สวยนะตัวนี้ก็สีสวยเลยใครชอบสีสันนะหมุนนี่ครับสีส้มดูสปูลเจาะรูหลังก็สวยๆนะทรงป้อมๆเหมือนอะไรอ่ะยี่ห้ออะไรดีอ่ะคุณน็อปครับน็อปจับ EVA Stardeck ที่เจาะรูก็จะมีสีส้มลงส้มนะครับน็อปตัวนี้ถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้กำลังคิดอยู่ว่าน็อปตัวเนี้ยกับน็อปตัวเนี้ยเอาไหนแต่งเข้ากันสวยดีนะตัวนี้สวยนะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ตกกุ้งนะตกกุ้งตอนนี้มี
เข้ามาใหม่ก็จะเป็นพวกตระกูลโปรกี DXR โปรกีไทอาโป DXR โปรนะฮะแต่ตัวนี้วินเนอร์หมดแล้วนะครับเกลี้ยง10คันมาวันเดียวหมดเกลี้ยงเลยตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละมีกี่สีนะ1สี2สี3สีและ4สีนี่ครับรุ่นไฮบริด V-Bad Hybrid ตามนี้ครับไปละชอบก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่เพจร้านได้เพจร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาไปก่อนครับบ๊ายบาย